กับพี่กับผมแมทเทอร์นี่มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่คู่เอกในวันนี้ครับผมขออนุญาตพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจครับสำหรับช่อง8ในปีหน้านะครับผมมีละครดีๆให้ชมกัน2เรื่องนะครับผมอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมัจฉาอันดานะครับผมซึ่งจะฉายในเวลา19นาฬิกานะครับหรือว่าเรื่องร่านดอกงิ้วนะครับผมฉาย2ทุ่ม15นะครับผมติดกันเลยนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสครับเริ่ม4มกราคมนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับ2ละครคุณภาพครับถึงเวลาของคู่เอกกันครับเราจะมามันกันต่อครับคู่7ในวันนี้ครับ Ladies and Gentlemen thisIs our main event of the evening. It will be fought at 73 kilograms between Brazil and Thailand. Our first fighter here from Brazil. Give it up for Fabio Canheiro. วัย 28 ปี สูง 172 เซนติเมตรนะครับเจ้าของฉายารถถังจากบราซิลพบกับคุณแมทธิวครับและนักชกจากมุมแดงครับจากอ่างทองประเทศไทยกงจักรป่อเป้าอินมาแล้วครับสายอ่างทองครับทางด้านของกงจักรปอปาวินพิซ้อมอยู่ที่ค่ายสจเปียกอุทัยครับจังหวัดอุทัยธานีลูกศิษย์ของท่านพันตำรวจตรีประจวบปาวินครับนี่เป็นหนังตัวอย่างแบบอย่างที่ดีอีกคนหนึ่งครับของนักสู้บนสังเวียนเลือดวัย34ปีแล้วนะครับ180เซนติเมตรระเบียบวินัยร่างกายยังเป๊ะอยู่นะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้พบแมตต์ชิวดินครับWe are now ready for our main event, ladies and gentlemen. With both fighters here in the ring, I give you the fighter fighting out of the blue corner. He is 28 years of age, 172 centimeters tall, with a professional fight record of 46 fights, 28 wins, representing Brazil. Give it up for Fabio Canheiro!นักชกจากมุมแดงครับจากอ่างทองประเทศไทยครับ34ปีครับสูง180เซนติเมตรนักชกคนนี้ชกไปแล้วถึง129ไฟชนะ83และเสมอ8ครั้งขอเสียงปรบมือให้กงจักรป่อ บาวิน from Thailand และกรรมการของคู่เอกครับคุณสิริชัยอินีชกให้เต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาอย่าทำผิดกติกาโชคดีเทียบสัดส่วนครับหน้าจอ34กับ28ครับ180กับ172สายอ่างทองครับตรงจากเปาปาวินกับฟาบิโอจากภูเก็ตไฟท์คลับนะครับหน้าที่ของเปาตุ๊กครับสิทธิชัยอินเอียดแม่คู่เมื่อสักครู่นี้เหลือเชื่อจริงๆครับไปช็อตแป๊บเดียวนี่โอ้โหโดนน็อกไปเลยนะครับแสดงเห็นแล้วครับว่าสังเวียนแห่งนี้ครับใครพลาดใครโดนครับอะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับเรื่องของกำปั้นไม่มีรูครับสังเวียนของการต่อสู้ขนาดแท้ไม่มีเกมการพนันครับทำกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาปรับลุคใหม่เพิ่มแสงสีเสียงดึงคนหนุ่มคนวัยรุ่นมาเป็นพิธีกรครับระดับแมทธิวดีนดูให้ดีครับคู่นี้น่าจะเป็นอีกคู่นึงที่สนุกตื่นเต้นครับซ้ายกับขวาครับแม่กงจักรนี่เป็นนักสู้แล้วก็สู้เพื่อครอบครัวจริงๆอีกคนนึงนะครับชีวิตการต่อสู้ของกงจักรนี่น่าสนใจครับดูจิตของท่านผู้การประจวบคงจะรุดอยู่หน้าจอช่อง8แล้วครับขณะนี้สร้างแฝดแชมป์โลกมาแล้วนะครับชนะกับสงครามปอปออินครับซ้ายโอ้โหฟาบิโอนี่มาอย่างหนาครับคุณมารุตครับไม่มีส่วนไหนส่วนเว้าเลยนะครับไปร้านตัดเสื้อตัดสูทนี่สบายครับช่างตัดเสื้อตัดสูทชอบครับแบบนี้วันนี้ซ้ายจะเตะสะเทือนหรือเปล่าครับกงจักรปอเปาอินครับปัญหาอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วต้องระวังลื่นครับของสูงครับคนเตี้ยมักไฟสูงคนเตี้ยอยากสูงครับเตะของสูงครับ
าครับต้องชิงออกก่อนครับกงจักรไปรอจังหวะ2นี่อันตรายครับสายหนักสายแรงตามฉายาแล้วครับกงจักรปอเปาอินครับซ้ายอ่างทองครับไปล่าสุดได้เจอกับอิราซูแมนนี่ก็โอ้โหกว่าจะผ่านมาได้นี่ระทึกกันเลยครับเจอกับใครก็เหนื่อยครับกงจักรครับวัย34แล้วแต่ว่าสภาพเนื้อตัวยังฟิตเปี้ยอยู่ครับต้องดึงให้พ้นนะครับหมัดของทางด้านฟาบิโอคาเนโรครับนี่เป็นพี่ใหญ่อยู่ที่ค่ายสจเปี๊ยกอุทัยนะครับคอยจับเป้าคอยเทรนให้น้องๆยามว่างนี่ไปขายหอมขายกระเทียมอยู่ด้วยนะครับชีวิตของกงจักรสู้เพื่อครอบครัวนะครับน่าค้นหาเหลือเกินครับเด็กคนนี้มีความกตัญญูเป็นที่ตั้งนะครับถึงต่อยซ้ายลำตัวสวยครับเสร็จแล้วเกี่ยวนายจับนายอ้าวโดนผลักล้มลงไปเป็นลูกจริงๆครับฟาบิโอจากบราซิลก็อย่างว่าครับค่ายภูเก็ตไฟคลับนี่ค่ายใหญ่อยู่แล้วครับสร้างนักมวยไทยนักมวยชาวต่างชาตินี่เป็นแชมป์เวทีมาตรฐานมาหลายรายแล้วนะครับต้องละเอียดละออครับซ้ายกับขวาใจเย็นๆครับแม่ซีด้ายังเสียได้อยู่เลยครับเป็นพระเอกมา2ยกครึ่งแล้วนะครับไปเจอหมัดเมื่อสักครู่นี้หนักจริงๆนะครับต้องถามลงเลยครับแม่สายนี่แน่นอนมั่นใจได้ครับคงจากปอเปาอินแม่พยายามตัดล่างโอ้โหเจอหมัดแล้วครับคงจากเขารอบวกรอแก้เกมอยู่แล้วครับฟาบิโอนี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นมวยที่จังหวะ2รุนแรงอ่ะหักแก้ลำลงไปผ่านยกแรกครับกลับมาชมคู่เอกกันต่อครับที่เวทีมวยป่าตองบ็อกซิ่งสเตเดียมครับกับคู่เอกวันนี้ครับกงจักรปอปองอินกับฟาบิโอคาเนโรยกใต้ตาของฟาบิโอก็มีรอยตำหนิมานิดหน่อยนะครับปริปริมาเล็กน้อยครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับของนักสู้บนสังเวียนเลือดดึงลูกนี้ครับหลุดครับแม่จั่วลมครับเตี้ยสั้นกว่าหน่อยนะครับทางด้านของฟาบิโอแต่ว่าร่างกายนี่แม่ยังรถถังนะครับหนาเตอะเลยครับคุณมารุตครับโอ้โหบราซิลรายนี้ดูครับไปนี่ไม่สะเทือนครับพยายามจะปรุงแต่งนะปรุงจากกดซ้ายด้วยลำตัวอยู่จังหวะหนึ่งครับที่โดนหมัดขวานะครับปรุงจากนะครับรอบวกอยู่แล้วครับฟาบิโอครับนี่ครับแทงซ้ายก็เจอเลยครับยก2ครับแลกกันถึงพลิกถึงกิ่งแน่นอนครับคู่นี้ต้องใช้ความยาวให้ได้เปรียบครับทางด้านของกงจักรเตะซ้ายแล้วต้องวนขวานะครับไปเตะซ้ายแล้วออกซ้ายก็เจอหมัดขวาทันทีครับขณะที่ฟาบิโอนั้นกะบวกอยู่แล้วครับไม่มีอะไรเสียครับสั้นกว่าเยอะเขาเดินมาให้เตะเข้าหรือไม่เข้าไม่ครับซ้ายยาวๆนี่ครับตั้งศอกเข้าไปเอาครับเครื่องติดแล้วครับกงจักรนักมวยไทยยังไงก็ต้องโดนก่อนครับโดนแล้วแม่มันออกรสชาติครับซ้ายเข้าไปยัดไปเรื่อยครับแข้งซ้ายของกงจักรโอ้โหเตะถอดหน้าถอดโคนครับลูกนี้อันตรายนะครับเริ่มเปิดเกมเร็วเลยครับฟาบิโอคาเนโรแม่แล้วดูแผ่นหลังยังครับแม่เบี้ยของงูเห่านะครับเหมือนงูจงอางแผ่แม่เบี้ยครับดูครับหนาจริงๆครับรูปร่างโครงสร้างแม่เป่าตุ๊กนี่ตัวเล็กไปเลยครับบนเวทีจิบซ้ายสวยครับแม่ต้องปรุงแต่งหลากหลายกว่านี้ครับซ้ายเตะไปเข้าต้องมีลูกอื่นบ้างครับทางด้านของกงจักรงัดตั้งซ้ายสวยครับเอาครับเริ่มจะมั่นใจขึ้นแล้วครับกงจักรเริ่มจับทางแข้งได้เลยครับกงจักรปอเปาอินเดินเข้ามาก็จริงนะครับแต่ว่าโดนครับทางด้านของฟาบิโอคาเนโรนี่ครับมีลูกตั้งศอกเข้าไปนะครับศอกงัดพุ่งเข้าไปดูครับสายกองเชียร์บอกเตะแล้วกาสูงสูงเตะแล้วกาสูงสูงครับเตะแล้วอย่าไปดูผลงานครับเตะแล้วกดหน้าลงไปเอาท่อนแขนขวางกระโดงคางไว้แม่ทีมภูเก็ตไกด์ฝับนี่ทีมเชียร์แรงอยู่แล้วนะครับอยู่ในทีมอยู่ในบ้านเลยครับกองจักรก็เหมือนจะที่เป็นมาผู้มาเยือนเอาพยายามจะเข้าวงในก่อนนะครับคาเนโรครับแม่โอ้ยสวยครับลูกนี้แตกไหมยังไม่แตกครับยังไม่มีเลือดครับนั่นแหละครับมาแล้วครับใต้ตาซ้ายครับคุณมนุษย์ครับปีมาแล้วครับโอ้โหปีมาแล้วครับครับได้ผลแล้วครับดักศอกงัดเข้าไป
แม่แต่ยังไงต้องระวังหมัดของฟาบิโอคาเนโรให้ดีครับอย่าเหมือนซีด้านะครับซีด้านี่ยกครึ่งสองยกครึ่งเป็นกฎพระเอกครับเจอซ้ายทีเดียวโอ้ยเลือดไหลมาแล้วเอาครับเริ่มจะขยับเร็วแล้วครับทางด้านของฟาบิโออย่าหยุดนะครับซ้ายของกงจักรหยุดเมื่อไรในงานเข้าครับเตะแล้วต้องวนออกไปเร็วๆเตะแล้วแช่ไม่ได้เตะแล้วโอ้โหจิ้มซ้ายครับโอ้ลูกนี้ครับสวยงามมากครับเอาแล้วครับได้นับแล้วแตกแม่เพิ่มมาด้วยครับโอ้โหวันนี้ปลดล็อกได้แล้วครับกงจักรปอปวินครับเอาครับคู่เมื่อกี้แตกแบบนี้โดนนับแบบนี้ครับแม่แพ้สนามแพ้สนามครับต้องให้แพ้สนามดูครับยังมึนๆงงๆอยู่ครับทางด้านฟาบิโอเดินเข้าหาแพ้สนามนี่ยังเมาอยู่เลยนะแม่สองแผลแล้วครับหางคิ้วด้วยใต้ตาด้วยไม่เป็นไรครับยังไม่เจอเส้นเลือดใหญ่โอ้โหปลดล็อกได้แล้วครับกงจักรครับแต่ว่าอย่าประมาทครับยังน่ากลัวยังอันตรายอยู่พักสักครู่ครับโอ้โหต้องบอกว่าโดนเมาไปเมามาแล้วครับยกที่3ยกที่2ครับฟาบิโอคาเนโรครับแหมโดนนับแล้วก็แตกด้วยเวทีเสียงดังนะครับฟาบิโอกระตุ้นตัวเองขึ้นมานะครับยังประมาทไม่ได้ครับทั้งคู่ยังมีจุดอันตรายอยู่ครับฟื้นแล้วครับร่างกายของฟาบิโอจังหวะเดินเข้ามาให้แพทย์ดูนี่แม่ยังเมาเมาอยู่เลยครับเดี๋ยวไปดูครับเกิดอะไรขึ้นครับช็อตไหนที่กงจักรสับหรือว่าต่อยเข้าไปครับดูนี่โดนกว่าล้มลงไปก่อนครับนี่ครับโอ้โหหมัดซ้ายลักต่อยครับกงจักรนี่ครับจังหวะนี้ครับเข้ามาแล้วก็เจอศอกของกงจักรเข้าไปไม่ทันระวังตัวเลยครับนี่งัดเข้าไปใต้ตาครับแตกเลยครับแหมวันนี้เดินเกมละเอียดครับกงจักรแต่ว่าอย่าประมาทครับยกสุดท้ายจิ้มซ้ายลูกนี้สวยครับหล่นทั้งยืนทั้งใหญ่ครับบราซิลเปี้ยงเข้าไปครับโอ้โหเต็มกำปั้นพอดีครับซ้ายติดกาดนะครับดึงบังจิ้มเปรี้ยงเข้าไปครับจิ้มซ้ายเอาละครับยกสุดท้ายครับมาดูกันครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับก่อนอื่นครับรายงานกันก่อนนะครับมาคอสเปเรร่านะครับเย็บไป3เข็มครับส่วนโทเบียสครับคู่มือสักครู่นี้โดนไป8เข็มครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับมวยช่อง8ไม่แตกไม่ใช่มวยมันช่อง8ครับฮาร์ดคอร์มวยพันดุดุจริงๆเดือดจริงๆพรุ่งนี้เว้นวรรค1วันครับเปิดทางให้กับไทยไฟท์นะครับติดตามได้ทางช่อง8ครับเผาอ้อจากจังหวัดพัทลุงครับจะมีการถ่ายทอดมวยไทยไฟท์จากจังหวัดพัทลุงในงานของเผาอ้อนะครับพี่น้องไทยไฟท์พรุ่งนี้ติดตามกันได้ครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์เว้นวรรค1อาทิตย์นะครับโอ้ดูเหมือนว่าแก้ทางซ้ายนี่ไม่หยุดไม่ได้เลยนะครับเปลือกตาซ้ายขวานี่ปริไปหมดแล้วครับฟาบิโอโดนอะไรก็แม่ร้าวแตกไปหมดแล้วครับอย่าประมาทนะครับกงจักรอย่าให้เหมือนซีด้าครับซีด้านี่เป็นพระเอก2ยกครึ่งเจอฮุกเข้าไปหนักจริงๆครับหมัดของโซเฟียฟาบิโอนี่ก็ไม่เบานะครับแต่ว่ายังไม่ถึงตัวกงจักรเท่านั้นเองครับซ้ายแล้ววนไปนี่ครับโอ้โหดูเบ้าตาครับคุณมนุษย์เป็นหมีแพนด้าไปแล้วครับพรุ่งนี้แต่ตอนนี้แตกเลยนะครับทางด้านของฟาบิโอครับไม่ว่าจะเป็นตาซ้ายตาขวาอ้ามาลุ้นวงในกันครับทางด้านฟาบิโอคาเนโรนี่ต้องบอกว่าเป็นนักชกยอดกตัญญูอีกคนนึงนะครับกงจักรแม้จะวัย34แล้วนะครับทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวครับยามว่างก็เป็นเทรนเนอร์ให้ทีมงานสจ.เปี๊ยกอุทัยเสาร์อาทิตย์นี่ไปขายของในตลาดครับขายหัวหอมขายกระเทียมครับแม่หน้าไปค้นหาครับชีวิตนักมวยกระโดดเข้าร้อยครับซ้ายทีนึงทะเลาะไม่เลิกอยู่แล้วครับฟาบิโอประเภทไม่สลบไม่จอดไม่หยุดนี่ไม่มียอมครับฟาบิโอคาเนโรจากบราซิลโอ้โหหักศอกสู้ครับกงจักรโอ้วันนี้เหนื่อยเลยครับเละเทะไปหมดครับหน้าตาของฟาบิโอผมว่าไม่ต่ำกว่า3แผลนะครับโอ้ยปักศอกเข้าอีกแล้วครับแม่วันนี้รับศอกมาเป็นอย่างดีครับกงจักรปาปาอินสับไปทีไรนี้ได้เรื่องตลอดครับแม่นึกถึงกวนอูเราเนี่ยแหละครับโดนอะไรก็ปริก็แตกไปหมดนะครับถ้าเป็นภาษาก๋วยเตี๋ยวก็เล็กหน้าเปื่อยแล้วครับแบบนี้แม่แต่ว่าสู้จริงๆครับดูครับฟาบิโอแล้ววันนี้กงจักรต่อยละเอียดนะครับดูครับออกแบบเนื้อๆเน้นๆดึงจังหวะออกซ้ายสวยๆครับออกมาผ่อนเมื่อแล้วครับกงจักรโอ้โหจะเล่นศอกกลับจะเล่นศอกกลับครับเดินเข้ามารับแข้งซ้ายครับ
วงในก็ทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาต้องเช็คแล้วว่า3หรือ4แล้วนะครับหน้าตาของฟาบิโอเปาตุกบอกว่าเบรกให้แพทย์สนามดูก่อนครับแผลไม่เยอะนะครับแต่ว่านี่ครับ1 2 3แม่3แผลครับอย่างน้อยแผลแตกไม่เยอะครับแต่ว่าโดนอะไรหน้ายุ่ยหน้าเปื่อยไปหมดแล้วครับแต่ก็ยังสู้ครับทางด้านของฟาบิโอยังเดินเข้าหาอย่างที่ผมเรียนไว้ครับคุณมารุตแฟนๆหน้าจอช่อง8ไม่หลับไม่จอดไม่สลบเหมือนนี่ไม่มีหยุดนะครับเด็กคนนี้แม่ต่อยได้สนุกทั้งคู่ครับผ่านยกสุดท้ายครับแม่ภูมิใจครับต่างคนต่างขอโทษเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องครับนี่ครับเหนือกว่าชัยชนะอื่นใดครับภาพนี้ครับยิ่งกว่าภาพการชูมือครับก็เรียกได้ว่าประทับใจเลยครับวันนี้7คู่ที่ผ่านไปครับครับหน้าตาของฟาบิโอคาเนโรครับวันนี้เละจริงๆครับไปดูภาพช้ากันเลยครับโดนอะไรกันบ้างครับอย่างน้อยต้องมี3แผลนะครับอาจจะไม่มากมายครับแต่ว่าต้องเย็บต้องสอยแน่นอนครับดูมุมสวยๆของช่อง8ครับทีมงานมืออาชีพคัดช็อตเด็ดๆมาให้ดูครับนี่ครับฟันกันไปดอกนี้ครับคุณมรุตถ้าดูครับจะกระโดดเข่าลอยครับโอ้โหหลังจากให้แพทย์สนามดูก็สู้เต็มที่เลยครับหมุนศอกกลับครับแต่ว่าไปติดไหล่โดนเอาฤาษีหมดยาคืนเลยครับนี่ครับมุมนี้โอ้โหการทิ้งทั้งตัวเลยครับและนี่ครับโอ้โหน่ารักทั้งคู่ครับสุดยอดครับคนไทยรู้จักศาสตร์รู้จักวัฒนธรรมรู้จักการพนมมือไหว้เพราะศิลปะแม่ไม้มวยไทยพร้อมแล้วพบแมตช์คิวดินครับเชิญครับและคู่เอกของเราจบลงเรียบร้อยนะครับผมมันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคู่เอกของเรานะครับเรามาดูว่ากรรมการให้คะแนนของคู่นี้อย่างไรบ้าง ladies and gentlemenAnd now, final fight of the evening here, we have a winner by way of unanimous decision. กรรมการทั้ง3ท่านครับให้คะแนน29ต่อ27ให้ผู้ชนะของเรา for the winner from the Red Corner Thailand กงจากป่อเป้าอินดีด้วยครับขอบคุณฟาบิโอจากบราซิลด้วยนะครับสู้จริงๆครับขอบคุณมากครับผมสมชื่อจริงๆนะสำหรับกงจักรในวันนี้ครับ